พวกคุณเคยเป็นภูมิแพ้กันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแพ้แมวแพ้ฝุ่นแพ้แมงสาบแพ้ละอองเกสรแพ้อะไรต่างๆนานาที่จะสรรหาได้แพ้เหงื่อก็ยังมีและรู้อะไรไหมการเป็นภูมิแพ้แม่งโคตรน่ารำคาญเลยเว้ยทั้งจามน้ำมูกไหลจามอีกนอนหายใจไม่ออกอะไรเชี่ยอะไรหนาเนี่ยสวัสดีครับผมเชนเองภูมิแพ้ใช่ครับผมกำลังพูดถึงเรื่องภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ที่พวกเราต้องลองย้อนมองกลับไปดูก่อนว่ามันคืออะไรยังไงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหลักกันในวันนี้พวกเรามาทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้กันดีกว่าโรคภูมิแพ้เกิดมาจากภาวะภูมิไวเกินที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hypersensitive ทำให้ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสารที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นอาหารฝุ่นและละอองเกสรซึ่งคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาเหล่านี้และอาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะเกิดขึ้นจากระบบใดระบบหนึ่งในร่างกายหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบเช่นภูมิแพ้ทางเดินหายใจภูมิแพ้อาหารไม่ก็ยาภูมิแพ้ที่ผิวหนังภูมิแพ้ที่ตามันมักจะเป็นอาการเรื้อรังส่วนในเรื่องความรุนแรงก็ตั้งแต่สร้างความรำคาญในชีวิตประจำวันนิดหน่อยจนไปถึงมึงตายได้เลยและปัจจัยเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของภูมิแพ้คือ4ข้อนี้1สภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่2ได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณมากตั้งแต่เด็ก3ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างบางชนิด4กรรมพันธุ์ซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมฉลาดจังเลยผมไปก๊อปข้อมูลมาจากโรงพยาบาลศิริราชมาคาดหวังอะไรมากผมไม่ได้จบหมอนะเว้ยผมแค่เอาข้อมูลพื้นฐานมาพูดแต่ยังไงก็ตามในตอนนี้พวกเราทุกคนรู้จักโรคภูมิแพ้กันแล้วและเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเป็นภูมิแพ้ครับและเป็นภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นจากพันธุกรรมที่ส่งต่อกันมาส่วนหนึ่งและรวมไปถึงปอดของผมที่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยก็ออกกำลังกายไม่ก็ไม่ออกไปแตะหญ้าไม่ก็ไม่ก็สมควรแล้วที่ผมเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยการเป็นภูมิแพ้แม่งสร้างเส้นทางที่โคตรยากลำบากให้กับผมเลยเว้ยพอสิ่งที่โคตรจะแย่เลยคือผมแพ้ขนแมวโหแม่งเอ้ยไอคนที่อยู่บนฟ้าจะเอเลี่ยนหรือโอก็อดเชี่ยอะไรก็ช่างทำไมถึงต้องสร้างกูเองกูรักแมวทั้งที่กูแพ้ขนแมวผมก็ใหญ่พูดกับทุกคนนะครับว่าการเอาหน้าซุกแมวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หิวใจมากเลยครับยิ่งสูดกลิ่นแมวเข้าไปเนี่ยยิ่งสูดกลิ่นแมวเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มีความสุขกลิ่นมันเหมือนแสงแดดยามเช้าอะแม่งยังไม่หยุดอุ้มแมวอีกอะคือผมแม่งรักโคตรพ่อโคตรแม่สามโลกอะไม่ว่าแม่งจะไปกับดักที่ล่อผมไปเพื่อลักพาตัวผมก็คงจะโง่เดินไปติดอย่างง่ายดายแต่ดูสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ผมดิภูมิแพ้ขนแมวเชี่ยแม่งเอ้ยแล้วคือทุกๆครั้งที่ผมจะอยู่ใกล้แมวจมูกผมจะเริ่มแดงเว้ยน้ำมูกก็จะไหลทั้งตาและหน้าแม่งก็จะคันหมดเลยรู้สึกเหมือนสมองเปื่อยคิดอะไรไม่ออกช้าลงไป2เท่าแต่ถามว่าผมแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะผมไม่แก้นั่งเล่นกับแมวเหมือนเดิมจามคันจมูกเกือบครึ่งวันกินอะไรก็ไม่อร่อยน้ำก็หิวแต่พอดื่มน้ำเข้าไปรู้ตัวอีกทีมันก็กลายเป็นน้ำมูกเฉยเลยคือถ้าผมสามารถรวบรวมน้ำมูกทั้งหมดที่ไหลออกมาจากในจมูกผมได้ในขวด1ลิตรนะผมว่าแม่งจะต้องได้สัก3ส่วน4ของขวดน้ำอ่ะผมเป็นหนักมากเว้ยหนักมากซะจนผมจาม5ครั้งใน2วินาทีและสถิติที่ผมสามารถจามได้ใน1นาทีคือ36ครั้งถึง42ครั้งแม่งไม่เกินจริงเลยเว้ยเพราะผมสารแนไปนั่งนับจริงๆอีกนิดนึงผมสามารถกลายเป็นคลิปใหม่ของพี่บอสกิรติได้เลยอ่ะไนเชนอัสเตอร์เวิร์ดจามกี่ครั้งใน1วันอิผีช่วงจุดพีคของอาการที่แม่งหนักที่สุดคือผมจามออกมาเป็นเลือดจามจนเส้นเลือดในจมูกแตกไม่รู้มันแตกยังไงนะแต่มันน่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยมั้งแต่ถามว่าผมไปหาหมอมั้ยไม่เลือดมันออกนิดเดียวเองเมื่อกี้ก็พูดเวอร์ไปนี่มีรูปให้ดูด้วยประมาณนี้ใส่สีขาวดำแล้วมันจะได้ดูไม่น่ากลัวเกินไปและคือจามไม่เท่าไหร่เว้ยแต่จามแล้วจามไม่ออกอีดอกทำไมมันจามไม่ออกวะเนี่ยจามออกมาสักทีการเป็นภูมิแพ้ทางปอดหรือทางเดินหายใจสิ่งที่แพ้ที่สุดมากจนแทบอยากจะถอดปอดออกมาล้างก็เขื่อยเชี่ยนี่แหละจะจามก็จามนี่ว่าจะบิ้วทำไมเนี่ยคือมึงอยู่ในหนังหรือว่าไอ้ภูมิแพ้ซินเนมาติกไปไหนวะนายน่ะได้จามไปแล้วบ้ากันอ่ะได้โปรดแกจะรอปล่อยกูตายกูตาไม่ออกน้ำหูน้ำตาไหลตาก็คันขยี้ตาแม่งอยู่นั่นน่ะจนเสียบุคลิกพอจามจนถึงจุดอิ่มตัวก็เหนื่อยจะนอนพักแม่งก็หายใจไม่ออกอีกจมูกตันน้ำมูกไหลเข้าปากนอนหงายก็ดีหายใจได้นิดหน่อยแต่นอนไม่สบายจมูกตันอยู่น้ำมูกเสือกไหลลงแก้วอีกพอจะนอนสบายสบายนอนแต่แค่ข้างหดตัวเหมือนที่ทำประจำด้านหายใจไม่ออกจากจมูกตันข้างซ้ายนอนกลับข้างไปจมูกตันข้างขวาจากซ้ายไปขวาจากที่หายใจไม่ออกทางด้านซ้ายแม่งไหลไปขวาอะไรวะเนี่ยกูทนไม่ไหวพลิกไปพลิกมาจมูกแม่งเสือกตันสองข้างหายใจทางปากอ่ะมึงแบบนี้ฆ่ากูเหอะความทรมานเหล่านี้มันก็ดำเนินไปโดยตลอดเว้ยมาเป็นฤดูกาลมาหายและนอกจากที่ผมจะเป็นภูมิแพ้ขนแมวผมก็ยังแพ้อากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วแพ้ฝุ่นแพ้ตัวอะไรนี่แทบตาย
ใครเคยเป็นแบบนี้ได้เวลาไปเล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วหรอวะแต่ที่ผมเจอมามันคือไม่เกินจริงเลยเว้ยอาจจะมีคนที่อาการหนักกว่าผมบางคนก็อาจจะเบากว่าแต่จุดที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมทรมานว่ะแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินยานะและในหลายๆจุดผมก็ต้องทนทรมานหน่อยแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งซื้อยามาลองกินดูซึ่งมันก็ช่วยได้แหละแต่แทนที่จะหาย 100% กับมีผลข้างเคียงที่ว่าไม่มีน้ำมูกแล้วจมูกแห้งโคตรๆรู้ตัวอีกทีเลือดก็ไหลเฉยบางทีผมก็คิดนะว่าผมจะตายวันไหนเพราะร่างกายกากๆแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าภูมิแพ้จะหายไม่ได้เลยสำหรับบางคนช่วงนี้ผมก็เริ่มออกกำลังกายระดับนึงการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในส่วนช่วยที่ทำให้คุณมีอาการภูมิแพ้ลดน้อยลงการกินผักอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้นะแต่สำหรับคนที่ไม่กินผักแบบผมมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากเลยสำหรับการรักษาตัวเองยังไงก็ตามผมก็จะฝากให้ทุกๆคนไปคิดเล่นๆนะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและหาแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้พวกคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงได้โดยที่ไม่ทรมานแบบผมอยากจะเป็นส่วนช่วยว่ะได้บอกเล่าประสบการณ์และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนใครที่กำลังเป็นอยู่และกำลังรักษาตัวดีมากทำดีทำต่อไปขอให้อาการดีขึ้นตามลำดับส่วนคนที่กำลังจะเป็นอย่าเลยนะไอ้ผีคลิปนี้ผมพูดภูมิแพ้ไปกี่ครั้งแล้วว่าช่วยกันนับหน่อยแล้วกันผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้นับเลยว่าเท่าไหร่และในคลิปนี้ผมลองปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอดูหลังจากนี้จะลองดูว่าถ้าไม่มีเพลงปิดคลิปมันจะดีไหมลองมาพูดคุยกันแทนแบบนี้ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถช่วยกันบอกได้ไม่ว่ากันเผื่อคนฟังตอนทำงานจะได้ไม่รู้สึกเหงาและผมก็เข้าใจแล้วว่า target audience ของผมหลายคนก็เริ่มเติบโตกันไปทำนู่นทำนี่กันหมดแล้วก็ว้าวเวลาผ่านไปนานจริงๆผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเวลามันผ่านไปเร็วมากส่วนตัวก็อยากจะแบบลองพัฒนาคอนเทนต์ดูแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันสามารถรีเลทได้ใน target audience เก่าๆที่เขาก็อยู่กับผมมานานแล้วนะและสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อยากจะลองให้ชิมรสชาติใหม่ๆดูนะขอบคุณครับที่ติดตามผมและช่อง Afterword มาโดยตลอดผมไม่รู้หรอกว่าผมจะตายวันไหนอาจจะ10ปี20ปีผมว่า50ก็น่ากลัวแล้วแต่ผมอยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าผมรักทุกๆคนมากจริงๆขอบคุณที่อยู่ดูกันมาโดยตลอดขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมบุญคุณของพวกคุณเลยและผมจะสร้างผลงานและเป็นทุกๆอย่างให้กับทุกๆคนเองครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วครับ